ครับวันนี้พบกับผมอีกแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาทัวร์โรงงานนะครับโรงงาน Build In Craft ออกแบบตกแต่งภายในครบวงจรนะครับเนื่องจากเราเปิดทําการมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับแล้วตอนนี้ก็เริ่มรับงานจริงแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูแต่ละแผนกว่าเราทํางานอะไรกันยังไงบ้างนะครับเชิญครับเดี๋ยวแผนกแรกมาดูที่แผนกออกแบบครับเรามีน้องๆอินทีเรียหลายคนนะครับที่พร้อมให้บริการให้คำปรึกษาเรื่องการออกแบบบ้างครับในห้องนี้ก็จะมีคุณออยนะครับเป็นคนควบคุมการออกแบบทุกๆอย่างนะครับฝั่งนี้จะเป็นแผนกที่จะทำงานเกี่ยวกับการเรนเดอร์นะครับออกแบบตกแต่งภายในต่างๆเนี้ยเราก็จะผ่านห้องนี้ก่อนแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นดราฟแมนนะครับเพื่อจะถอดแบบเข้าเครื่องจักรเพื่อส่งให้เครื่องจักรผลิตชิ้นงานอีกทีนึงนะครับเราจะมาถอดพวกไดเมนชันขนาดอะไรต่างๆนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นพวกตัวอย่างวัสดุต่างๆที่เราทำเอาไว้โชว์ให้กับคุณลูกค้าดูนะครับพวกนี้จะเป็นหุ้มด้วยสี PVC ฟิล์มนะครับด้วยเครื่องเมมเบรนมีทั้งแบบด้านแบบซอฟทัชแบบไฮกอสแล้วก็รวมไปถึงวัสดุที่มันเป็นเหมือนหนังพื้นผิวเหมือนหนังเหมือนไม้จริงเหมือนผ้าก็จะมีให้เลือกมากมายพวกมือจงมือจับก็มีให้เลือกเป็นร้อยๆแบบเดี๋ยวจะพาไปดูในห้องสต็อกเลยนะครับส่วนไม้ที่เป็นไม้สำเร็จรูปเราก็จะมีไม้เคลือบเมลามีนอยู่ประมาณ4สีนะครับ4สี5สีสีเบจสีโอ๊กอ่อนโอ๊กกลางโอ๊กเข้มรวมเป็นสีขาวนะครับตัวอย่างวัสดุก็จะมีให้เลือกชมมากมายมีทั้งหินนะครับหินอ่อนแท้หินเทียมหินแกรนิตต่างๆแล้วก็ตัวอย่างซ้อร่องหน้าบานนะครับมีหลากหลายรูปแบบมากนะครับรวมไปถึงซ้อร่องแล้วก็ฝังคิ้วสแตนเลสนี้ก็ได้นะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างสี PVC ฟิล์มที่เราสต็อกไว้เดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีนึงนะครับว่า PVC ฟิล์มคืออะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูในโรงงานกันในโรงงานนะครับเราใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในภาคอีสานเลยทีเดียวก็ว่าได้เพราะว่าเราใช้คนทำงานน้อยมากนะครับส่วนมากจะใช้เครื่องจักรใช้เครื่องจักรผลิตชิ้นงานเกือบ 100% เลยนะครับตามมาครับตามมาฝั่งนี้จะเป็นสต็อกไม้ทั้งหมดของโรงงานเรานะครับไม้ที่เราเห็นอยู่ฝั่งนี้นะครับจะเป็นยี่ห้อ Panel Cut ของมิตรผลนั่นเองครับส่วนฝั่งนี้จะเป็นยี่ห้อ Agro นะครับซึ่งทำจากไม้ยูคาไม้2ยี่ห้อเนี่ยคือไม้ที่ได้รับการยอมรับในวงการออกแบบตกแต่งภายในเป็นอย่างมากนะครับอย่างกว้างขวางเลยเป็นไม้เกรดไฮเอนด์นะครับคุณภาพสูงนะครับกันชื้นไม่มีกลิ่นไม่ปล่อยสารไม่ทำให้แสบตาไม่ทำให้แสบจมูกนะครับปลอดภัยมากๆนะครับสเตชันแรกเราจะเป็นเครื่องตัดไม้นะครับเครื่องตัดไม้จากตัดไม้ตัวนี้นะครับเราสามารถตัดไม้ตัวตัดไม้ทีนึงอ่ะได้ทีละหลายแผ่นนะครับโดยที่ความเป๊ะของมันเนี่ยจะไม่มีความผิดพลาดเลยเพราะว่าเราจะใช้ QR code เป็นสติ๊กเกอร์ QR code อย่างนี้นะครับแปะลงไปบนชิ้นงานก่อนนะครับแล้วเครื่องจักรก็จะทำการสแกนว่าต้องทำอะไรกับไม้แผ่นนี้บ้างนะครับแล้วมันก็จะทำงานของมันเลยนะครับพอตัดไม้เสร็จเราจะเอามาที่เครื่องปิดขอบนะครับเครื่องปิดขอบปิดขอบข้างนะครับไม่เห็นสีของไม้ไม่เห็นไส้ไม้นะครับปิดขอบข้างเนี่ยมันก็จะหยอดกาวปิดวัสดุปิดขอบลบมุมลบเหลี่ยมลบคมอะไรออกให้หมดเรียบร้อยเลยพอเราปิดขอบเสร็จปุ๊บเราก็จะมาที่เครื่องเจาะข้างครับเครื่องนี้คุณเทพกำลังทำงานอยู่พอดีนะครับเครื่องเจาะข้างเรามีหน้าที่อะไรนะครับมีหน้าที่เจาะเพื่อใส่บานพับเพื่อฝังบานพับใส่สลักไม้เจาะรูเพื่อขันน็อตนะครับเครื่องตัวนี้ทำได้หมดทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับการเจาะข้างนะครับพอเราเจาะข้างเสร็จเนี่ยเราก็จะนำไปประกอบทดลองประกอบก่อนครับแบบนี้นะครับอันนี้เป็นสถานีติดตั้งนะครับเราจะทดลองประกอบก่อนส่งมอบงานจริงนะครับอันนี้จะเป็นห้องจำลองห้องจำลองย่อมนะครับที่จะทดลองประกอบแล้วก็ QC ก่อนว่ารางลิ้นชักใช้ได้ดีไหมบานพับเป็นยังไงมีปัญหาหรือเปล่าถ้าเกิดมีปัญหาเราก็จะแก้ไขกันตรงนี้ไม่ไปแก้ไขกันที่หน้างานบ้านลูกค้านะครับจะจบจากที่นี่เลยนะครับ
แล้วก็จะมีขั้นตอนการผลิตอีกแบบนึงที่ทันสมัยไม่แพ้กันก็คือเทคโนโลยี CNC ครับอันนี้คือเครื่อง CNC พระเอกอีกตัวนึงของเรานะครับเราใช้ทำการเซาะร่องหน้าบานทำลูกฟักทำฉลุลายต่างๆแล้วก็รวมไปถึงงานตัดในบางเคสด้วยนะครับพอเรา CNC ไม้เสร็จเนี่ยเดี๋ยวมาดูเครื่อง CNC ตรงนี้เพิ่มเติมนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นสเตชันสต็อกไม้เพื่อจะป้อนเข้าเครื่อง CNC นะครับแล้วก็จะมีมือจับเป็นชุดดูดเหมือนหุ่นยนต์นะครับลากไม้ขึ้นมาไปวางข้างบนแท่นCNC แล้วก็คีย์เข้าระบบคอมพิวเตอร์ในเครื่องจักรนะครับแล้วก็สั่งการทำงานเรียบร้อยเลยพอ CNC เสร็จแล้วนี่อย่างเงี้ยเป็นตัวอย่างที่ว่าเราเซาะร่องแผ่นไม้นะครับด้วยเครื่อง CNC อันนี้ไม่ได้ใช้แรงงานคนทำเลยนะครับเครื่องจักรทำหมดนะครับตัวเนี้ยเป็นผนังหัวเตียงใช่ไหมครับคุณปอยใช่ค่ะพอเรา CNC เสร็จเราก็จะนำเข้าเครื่องขัดเครื่องขัดอัตโนมัตินะครับตัวนี้ขัดทุกทิศทางนะครับไม่ต้องใช้คนขัดเลยนะฮะก็จะมีหัวขัดขัดไปทางนั้นทางนี้ก็ครบทุกทิศทางแล้วไม้ก็จะคายชิ้นงานออกมาทางนี้ชิ้นงานจะออกมาทางนี้เลยนะครับพอเราขัดเสร็จปุ๊บเรามีนวัตกรรมอีกนวัตกรรมหนึ่งซึ่งเป็นนวัตกรรมทำสีโดยที่ไม่ต้องทาไม่ต้องพ่นแล้วก็ไม่มีกลิ่นนะครับไม่แสบตาไม่แสบจมูกไม่มีกลิ่นสีทำเสร็จพร้อมเข้าอยู่ได้ทันทีนะครับพอชิ้นงานออกจากเครื่องขัดเราจะมาที่ห้องพ่นกาวนะครับเราจะมาที่ห้องนี้ห้องพ่นกาวพอพ่นกาวเสร็จเราจะตากชิ้นงานไว้ให้แห้งนะครับพอชิ้นงานแห้งปุ๊บเราจะไปสถานีต่อไปคือสถานีที่จะหุ้มสีลงบนชิ้นงานนะครับด้วย PVC ฟิล์มที่เราเกิดไปข้างต้นนะครับห้องนี้จะเป็นห้องปลอดฝุ่นนะครับก็จะมีลมความดันบวกเข้ามาเรื่อยๆนะครับเชิญทางนี้ครับเชิญนี่เลยตัวนี้คือเครื่องเมมเบรนนะครับซึ่งจะเป็นเครื่องที่เราใช้หุ้มสี PVC ฟิล์มลงบนชิ้นงานเรามีตัวอย่างที่ทำเสร็จแล้วนะครับตัวอย่างที่ทำเสร็จแล้วตัวเนี้ยเป็นไม้ SMR ไม้เขียวกันชื้นที่เรารู้จักกันนี่แหละครับแล้วเราก็เอามาหุ้มสีอันนี้วัสดุเป็นเหมือน PVC ฟิล์มแล้วก็มีพื้นผิวซอฟท์คัทนะครับมันจะนุ่มๆเหมือนยางซิลิโคนแล้วก็พื้นผิวเนี่ยเรามีให้เลือกหลากหลายตามที่เกิดไปข้างต้นครับก็จะมีทั้งแบบเหมือนหนังเหมือนผ้าเหมือนยางนะครับแล้วก็เหมือนกระดาษวอลเปเปอร์อะไรอย่างนี้ก็มีอย่างเนี้ยพื้นผิวเนี้ยเหมือนถ้าจะให้คิดออกง่ายเหมือนวอลเปเปอร์นะครับตัวนี้จะเหมือนวอลเปเปอร์เหมือนผ้านะครับขั้นตอนการทำงานของมันก็คือเราจะนำชิ้นงานมาวางบนแท่นนี้นะครับบนโต๊ะตัวนี้เราเรียกว่าออโต้หินนะครับพอเราวางชิ้นงานเข้าไปเสร็จที่พี่ผมขอตัวอย่างเราวางชิ้นงานเข้าไปแบบนี้นะครับเราวางให้เต็มหน้าโต๊ะเลยแล้วก็ลากแผ่น PVC ฟิล์มมาคลุมติดไว้แล้วก็สั่งการเครื่องจักรของเราเนี่ยทำการหุ้มนะครับมันก็จะลากเข้าไปบีบอัดด้วยแรงดันสุญญากาศนะครับด้วยความร้อนพอออกมาก็จะเป็นอย่างที่เห็นเลยเหมือนชิ้นงานที่เสร็จแล้วที่วางอยู่ตรงนี้นะครับพอเสร็จขั้นตอนนี้แล้วเราก็จะนำไปประกอบติดตั้งแค่นี้ครับเสร็จแล้วถ้าเกิดคุณใช้แรงงานคนในการบิ้วอินบ้านหนึ่งหลังอาจจะต้องใช้เวลาถึงประมาณ 1-2 เดือนแต่ของเราไม่เกิน2อาทิตย์ก็เสร็จแล้วครับเพราะว่าขั้นตอนต่างๆเนี่ยเครื่องจักรเขาทำให้หมดคนมีหน้าที่ไปประกอบติดตั้งเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูไม้อีกทีสต็อกไม้ครับไม้เขียวเนี่ยเราไม่ได้มีเฉพาะไม้เปื่อยนะครับเรามีแบบเคลือบเมลามีนด้วยไม่ว่าจะเป็นเคลือบเมลามีนหน้าขาวเคลือบเมลามีนลายอกอ่อนอกกลางอกเข้มรวมไปถึงเมลามีนสีเบจนะครับซึ่งตรงเนี้ยเราสามารถทำงานได้เร็วเพราะเราไม่ต้องไปนั่งติดลามิเนตไม่ต้องไปติดโฟมิก้าเพราะไม้มันมีลายมาอยู่แล้วมีสีมาอยู่แล้วนะครับสามารถนำมาตัดมาเจาะข้างแล้วก็ประกอบเป็นตู้เป็นเตียงเป็นนู่นเป็นนี่ได้เลยนะครับทำให้งานมันเสร็จเร็วแล้วก็งานมีคุณภาพด้วยนะครับส่วนอันนี้คือห้องสต๊อกนะครับห้องสต๊อกของเราเนี่ยอุปกรณ์ฟิตติ้งต่างๆที่ใช้ประกอบเกี่ยวกับพวกเฟอร์นิเจอร์เราแบ่งขายนะครับเรามีขายด้วยอย่างเช่นรางลิ้นชักบานพับขอบเอทต่างๆที่ต้องเอาไปปิดขอบไม้นะครับ
รวมไปถึงพวกน็อตสลักไม้แล้วก็พวกมือจับต่างๆเรามีให้เลือกหลายร้อยแบบนะครับหลายๆแบบตามร้านฮาร์ดแวร์ชื่อดังต่างๆก็อาจจะไม่มีขายด้วยซ้ำนะครับตัวเนี้ยเรานำเข้ามาสต็อกเยอะมากๆนะครับแล้วก็เป็นสินค้าที่คุณภาพดีอันนี้เป็นทองเหลืองแท้ๆนะครับหนักมากนะครับหนักมากถ้าได้มาสัมผัสเนี่ยจะรู้เลยว่าของดีจริงนะครับมีทั้งแบบคริสตัลก็มีเป็นลูกหินเป็นสีๆก็มีเป็นเซรามิกก็มีเช่นกันรูปตัวการ์ตูนอะไรต่างๆที่อยู่ในห้องอินทีเรียข้างต้นที่เราเคยแนะนำไปแล้วนะครับคร่าวๆก็ประมาณนี้ส่วนท่านใดสนใจให้เรารับออกแบบตกแต่งภายในเข้าไปรับเหมาทำบ้านต่างๆนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้แล้วก็สำหรับผู้รับเหมานะครับสำหรับผู้รับเหมาที่สนใจเข้ามาจ้างเราผลิตหรือสนใจสั่งซื้อสินค้ากับเรานะครับพวกไม้ HMR ต่างๆเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับโรงงานเราเปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับก็จะมีน้องๆทีมงานแต่ละแผนกคอยต้อนรับอยู่นะครับโอเคครับสวัสดีครับ